ของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดลามินยามานเปิดใจหลังคว้าแชมป์ยูโร2024กีฬาวันที่15กรกฎาคม2567 5:32 น.ลามินยามานแข้งทีมชาติสเปนเจ้าของรางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024เผยความรู้สึกหลังซิลแชมป์ทวีปลามินยามานและทีมชาติสเปนเพิ่งจะคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ด้วยการเอาชนะอังกฤษ 2-1 ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่14กรกฎาคมซึ่งนอกจากจะได้แชมป์แล้วเจ้าตัวยังได้รับรางวัลส่วนตัวอย่างนักเตะดาวรุ่งประจำการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยและทางแข้งจากบาร์เซโลนาเผยความรู้สึกว่าผมมีความสุขมากนี่คือความฝันผมกำลังรอที่จะกลับไปที่สเปนและฉลองกับแฟนๆมันเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดตลอดกาลตอนที่อังกฤษที่เสมอได้มันเป็นอะไรที่ยากผมไม่รู้เหมือนกันว่าทีมนี้ทำมาจากอะไรแต่เราก็สามารถที่จะกลับมาได้เสมอวันน้ำตาคลอลาออกพอทอแล้วพอคำพูดผู้ใหญ่ไม่น่าด้านอยู่ต่อเหลิมรอให้ขับออกการเมืองวันที่15กรกฎาคม2567 13:54 น.ปิดวันยื่นลาออกจากเพื่อไทยแล้วเปิดใจน้ำตาคลอพอคำพูดผู้ใหญ่มีมากกว่านั้นไม่น่าด้านอยู่ต่อ ย้ำสัมพันธ์บิ๊กแจ๊ดลั่นตระกูลอยู่บำรุงไม่ประจบสอพลอใครเผยพ่อเหลิมรอให้พักขับออกเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่15กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายวันอยู่บำรุงยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยต่อเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองนายวันกล่าวว่าตนได้ลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วโดยวันที่9กรกฎาคมหลังประชุมพรรคเพื่อไทยตนได้ไปรอพบหัวหน้าพรรคและประโยคแรกที่ตนได้พูดกับหัวหน้าพรรคว่าวันนี้พี่มามอบตัวทราบข่าวมาว่าทางหัวหน้าพรรคและผู้บริหารพรรคไม่สบายใจที่มีภาพของผมอยู่ในวันนับคะแนนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีอบจ.ปทุมธานีที่บ้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกกระจ่างผมพูดกับหัวหน้าพรรคว่าครอบครัวอยู่บำรุงจงรักภักดีต่อพรรคเพื่อไทยมาตลอดไม่เคยคิดโคตรทรยศผมอาจคิดไม่รอบคอบกรณีมีภาพผมหลุดออกไปในวันนับคะแนนทำให้พรรคไม่สบายใจผมขอเรียนว่าครอบครัวอยู่บำรุงและครอบครัวทูบกระจ่างรู้จักมักคุ้นรักใคร่ชอบพอกันมาหลายสิบปีและที่ผมไปก็อยู่ในช่วงเวลาปิดหีบแล้วไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนายวันกล่าวว่าเมื่อตนอธิบายความออกไปก็ไม่ได้มีท่าทีว่าอะไรจะดีขึ้นเลยซึ่งบทสนทนามีมากกว่านั้นและมีหลายประโยคที่สื่อยังไม่ทราบจึงเป็นเหตุที่ทำให้ตนพูดออกไปว่าขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีส่วนวันนี้ที่มาลาออกเมื่อผู้ใหญ่ในพรรคมองว่าตนไม่เข้าตาแล้วท่านไม่แฮปปี้ตนก็ไม่สบายใจถ้าไม่ลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อพรรคมีกิจกรรมอะไรตนก็ต้องไปร่วมงานตนคงไม่น่าด้านที่จะไปเดินเกะกะรกหูรกตาผู้ใหญ่ในพรรคนายวันกล่าวทั้งน้ำตาคลอว่าตนก็แค่ส.ส.กทม.สอบตกแต่ที่สอบตกอย่าลืมว่ากรุงเทพมหานครมีสด33คนพรรคเพื่อไทยตก32คนถ้าตนสอบตกคนเดียวตนจะพิจารณาตนเองคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็ต้องกลับไปพิจารณาตัวเองว่านโยบายหาเสียงของพรรคครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรจะว่าเป็นความผิดของผู้สมัครกทม.ก็ไม่ใช่คนเราก็อย่าไปเกรงกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่จงหาทางอยู่รอดกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องดำเนินต่อไปคงไม่ทราบว่ากรณีของตนจะเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือตีวัวกระทบคราดหรือไม่ตนรู้ว่าตนผิดจึงไปมอบตัว
แต่ไม่คิดว่าความผิดของตนจะหนักหนาสาหัสตนคิดไปเองว่าเมื่อมาถึงพักก็แค่โดนดุหรือตักเตือนไม่คิดว่าจะเลยเถิดบานปลายถึงขนาดนี้เมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้ตัดสินใจเองหรือบีบให้ลาออกนายวันกล่าวว่าบทสนทนาในวันนั้นมีมากกว่านี้มีหลายประโยคจึงเป็นเหตุที่ทำให้ตนตัดสินใจลาออกโดยตนตั้งข้อสังเกตกรณีนายวรชัยเหมะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายกรัฐมนตรีลองเปรียบเทียบกับกรณีของตนว่าจะผิดมารยาทหรือไม่หรือจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังนายวรชัยมากบารมีกว่านายกรัฐมนตรีจึงทำให้นายวรชัยพูดได้เมื่อถามอีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ตัดสินใจลาออกหรือมีเรื่องอื่นก่อนหน้านี้หรือไม่นายวันกล่าวว่าเรื่องครั้งนี้คนที่ไม่เข้าตาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ตระกูลอยู่บำรุงประจบสอพลอใครไม่เป็นเมื่อถามย้ำว่าคำพูดนั้นกระทบต่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหรือไม่นายวันกล่าวว่าไม่ขอเปิดเผยเมื่อถามว่าวันที่จะลาออกนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคได้รังอะไรไว้บ้างไหมนายวันกล่าวว่าเขาไม่ได้พูดอะไรทั้งนี้ตอนที่ตนไปมอบตัวยังไม่คิดว่าจะลาออกจากตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นคนเราก็อยากมีตำแหน่งอยากเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การเมืองแต่ตนไม่ยึดติดกับตำแหน่งเมื่ออยู่แล้วเขาไม่มีความสุขตนจะไปเสนอหน้าอยู่ทำไมเมื่อถามว่าคำพูดที่ทำให้ตัดสินใจลาออกเป็นคำพูดจากหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่นายวันกล่าวว่าตนไม่กล้าพูดวันนั้นมีหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคผู้อำนวยการพรรคและตนซึ่งตนเป็นส.ส.สอบตกคงไม่มีราศีราคาค่างวดแต่มีผู้ติดตามตนในโซเชียลมีเดีย 1.2 ล้านคนตนก็อยากทำงานการเมืองต่อไปถ้ามีพรรคใดที่คิดว่าตนพอเป็นประโยชน์ลองติดต่อมาเพราะตอนนี้ตนมีสถานะนักการเมืองไร้สังกัดแต่ยังทำงานการเมืองต่อไปตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อมาขอยืนยันว่าครอบครัวอยู่บำรุงรักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันเมื่อถามว่าสโลแกนใจถึงพึ่งได้ยังคงอยู่หรือไม่นายวันกล่าวว่ายังใจถึงพึ่งได้ยังทำงานเพื่อสังคมใจถึงพึ่งได้มีมาก่อนที่ตนจะเป็นส.ส.ที่สำคัญแฟนคลับที่ติดตามตนก็ติดตามมาก่อนจะเป็นส.ส.ด้วยซ้ำเขาไม่ได้มองที่ตำแหน่งแต่มองที่ตัวตนเมื่อถามว่าถ้าเป็นพรรคก้าวไกลจะร่วมงานได้ไหมนายวันกล่าวว่ายังไม่มีใครติดต่อมาไม่รู้ว่าตนจะมีประโยชน์กับใครคงต้องติดตามดูแต่ไม่ทิ้งงานการเมืองเมื่อถามว่าถ้าร่วมงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะได้หรือไม่นายวันกล่าวว่าเป็นพี่ที่เคารพรักตนมีงานการเมืองครั้งแรกเมื่อปี 2551 โดยทำงานร่วมกับนายชวรัตน์ ชาญวีรกูลก็ผูกพันรักใคร่ส่วนนายอนุทินส่วนตัวให้ความรักและเคารพกันเมื่อถามว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่นายวันกล่าวว่าเวลานี้ยังอยู่พรรคเพื่อไทยท่านก็อยากให้ขับออกคุณพ่ออายุเยอะแต่ความรู้ความสามารถเขาไม่ได้ลดน้อยลงเขาก็อยากมีบทบาททางการเมืองอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสนั้นเมื่อถามว่านายทักษิณชินวัตรได้ติดต่อมาคุยกับนายเฉลิมหรือไม่นายวันกล่าวว่าไม่ทราบโดยแต่ก่อนท่านคุยกันบ่อยมากสัปดาห์หนึ่งคุย 2-3 วันแต่พอหลังจากเลือกตั้งมาแล้วจนถึงทุกวันนี้ตนไม่ทราบและไม่ได้ยินว่าคุณพ่อคุยกับนายทักษิณหรือไม่เมื่อถามว่านายวันลาออกแล้วในส่วนของนายอาชวินอยู่บำรุงบุตรชายซึ่งทำงานด้านการเมืองจะทำอย่างไรต่อไปนายวันกล่าวว่าให้เขาได้ตัดสินใจเองเพราะโตแล้วตอนนี้ก็อายุ27ปีส่วนตัวไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำอะไรเมื่อถามว่าถ้ามีการพูดคุยเคลียร์กันจะกลับมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยได้อีกหรือไม่นายวันกล่าวว่ามันเลยจุดนั้นไปไกลแล้วชีวิตตนต้องดำเนินต่อไปตนต้องทบทวนตัวเองแต่ยืนยันว่ายังทำงานการเมืองเมื่อถามว่าอยากจะบอกอะไรกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่
นายวันกล่าวว่าขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่ให้โอกาสกับตนตั้งแต่พรรคพลังประชาชนจนมาถึงพรรคเพื่อไทยทุกวันนี้ตนก็ยังรักพรรคเพื่อไทยอยู่และผู้บริหารพรรคทุกท่านอยู่เสมอเหมือนเดิมแต่ไม่ทราบว่าผู้บริหารพรรคทุกวันนี้ยังรักและเอ็นดูตนหรือไม่ซึ่งตนก็ต้องมีทางเดินของตนเมื่อเขาไม่แฮปปี้ตนไม่สบายใจก็ถอยออกมาดีกว่าโอปอลสุชาตาผู้กลับมาคว้ามงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024บันเทิงวันที่15กรกฎาคม2567 11นาฬิกา42นาทีเปิดประวัติทำความรู้จักสาวงามคนใหม่โอปอลสุชาตาเด็กสาวที่กลับมาทำตามความฝันจนคว้ามงมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ได้สำเร็จจบลงไปแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024เมื่อคืนนี้14กรกฎาคมผลปรากฏว่า MUT กรุงเทพมหานครโอปอลสุชาตาช่วงสีคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จสำหรับสาวคนนี้อาจจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของแฟนนางงามเพราะเธอไม่ได้ประกวดครั้งแรกเมื่อปี2022โอปอลได้เข้าร่วมเวทีประกวด Miss Universe Thailand 2022และคว้าตำแหน่งรองอันดับ3มาได้สำเร็จในวัยเพียง18ปีก่อนจะขึ้นมารับตำแหน่งรองอันดับ2 Miss Universe Thailand 2022แทนเนื่องจากผู้เข้าประกวดรองอันดับ1ได้สละตำแหน่งประวัติส่วนตัวชื่อสุชาตาช่วงสีชื่อเล่นโอปอลเกิดวันที่20มีนาคม2546ปัจจุบันอายุ21ปีสูง180เซนติเมตรครอบครัวประกอบธุรกิจส่วนตัวคือโรงแรมโฮมเพลสโฮเทลซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตประวัติการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์จีนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยกำลังศึกษาอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดได้ถึง3ภาษาคือไทยอังกฤษและจีนเริ่มเข้าสู่วงการเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางแบบและเริ่มเข้าประกวดนางงามเวทีแรกคือนางงามรัตนโกสินทร์ก่อนจะมีแมวมองจับเธอส่งประกวด Miss Universe Thailand 2022และกลับมาประกวดในปี2024จนสามารถคว้ามงใหญ่มาครองได้สำเร็จผลงานในฐานะตัวเต็งโอปอลกวาดไปถึง4รางวัลได้แก่ Miss Extravaganza Voice for ChangeWomen Inspire 2024และรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนผลจากการลงคะแนนของผู้ที่มีบัตรเข้าชมในรอบพรีลิมที่ผ่านมาโดยโอปอลได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งทำให้เธอผ่านเข้ารอบฟาสต์แทร็กเข้าไปสู่รอบ20คนสุดท้ายทันทีกว่าจะเป็นโอปอลในเวที Miss Universe Thailand ตอนที่อายุ16ปีโอปอลตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณหน้าอกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง10เซนติเมตรอยู่ในเต้านมทั้งสองข้างทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อส่วนเกินออกทั้งที่ยังเด็กแต่โชคดีที่ก้อนเนื้อดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็งการผ่าตัดจุดประกายความคิดของโอปอลสุชาตาที่จะเดินหน้าประกวดนางงามด้วยเป้าหมายที่จะเป็นกระบอกเสียงในการสร้างความตระหนักรู้ถึงโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลก